สวัสดีเหล่าฮันเตอร์ทุกท่านนะครับกลับมาพบกับ Dimatteo Channel กันอีกแล้วเชื่อว่าใน3วันที่ผ่านมาคงเป็น3วันที่ดุเดือดของเหล่าฮันเตอร์ทุกท่านมากๆเลยนะครับที่ต้องต่อสู้กับเจ้าอัลบาโทเรียนและน่าจะมีหลายคนนะครับที่อยากรู้เทคนิคในการต่อสู้กับมันในวันนี้ผมจะมาสรุปทั้งเทคนิคในการต่อสู้และก็เนื้อเรื่องในไอซ์บอลของเจ้าอัลบากันนะครับโดยขอเริ่มจากเทคนิคในการต่อสู้ก่อนเลยนะครับก่อนอื่นนะครับผมขออธิบายถึงเมคานิกของอัลบาโทเรียนเพื่อเคลียร์ความเข้าใจของทุกๆท่านก่อนนะครับอย่างที่ทราบกันนะครับว่าอัลบาเนี่ยมี3ร่างซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆปาร์ตี้ในตอนนี้พยายามที่จะกระจายการถืออาวุธธาตุต่างๆเพื่อที่จะลดดาเมจของเอสกาตอนจัดเมนต์โดยในวิธีที่ผมใช้และค่อนข้างเวิร์กมากๆก็คือผมจะแบ่งให้สมาชิกในทีมนะครับทั้ง4คนเป็น2ตี้โดยแต่ละทีมจะถือธาตุไฟกับน้ำแข็งเท่านั้นเพื่อที่จะโฟกัสดาเมจกับร่างไฟแล้วก็ร่างน้ำแข็งของอัลบาเท่านั้นเพราะการทำแบบนี้จะทำให้อัลบานั้นกระตุกได้ง่ายมากๆนะครับส่วนหากใครมีคำถามว่าถ้าลงไปแล้วถือท่าที่โจมตีอัลบาไม่เข้าต้องทำยังไงสิ่งที่คุณต้องทำนะครับก็คือการซัพพอร์ตเพื่อนที่กำลังทำดาเมจอยู่นั่นเองไม่ว่าจะเป็นการทำบาดแผลการช่วยปายาในจังหวะสำคัญแล้วก็การช่วยขี่หรืออื่นๆนะครับซึ่งใน1เควสนะครับทั้งทีมเนี่ยจะมีจังหวะที่ผลัดกันโจมตีแล้วก็ผลัดกันช่วยเพื่อนนะครับส่วนในร่างมังกรทุกธาตุนั้นสามารถโจมตีเข้า1ดาวทั้งหมดยกเว้นมังกรที่จะเข้า2ดาวนั่นเองนั่นหมายความว่าต่อให้ทีมคุณพลาดที่จะกระตุกเอาบาในร่างไฟหรือว่าร่างน้ำแข็งพวกคุณก็ยังสามารถโจมตีร่วมกันในร่างมังกรทั้ง4คนเพื่อที่จะกระตุกเอาบาและรอดจากอันติมันไปได้นะครับซึ่งเทคนิคนี้นะครับคือเทคนิคสำหรับทีมทั่วไปที่สามารถนำไปใช้ได้เลยนะครับเพราะอัลบาจะกระตุกบ่อยมากๆทำให้ประหยัดยาในทีมแล้วก็ทำให้ทั้งทีมสามารถเล่นผ่านอันติมันไปได้เรื่อยๆจนจบเควสนั่นเองครับส่วนในกรณีที่คุณมีทีมที่มั่นใจในฝีมือของพวกคุณนะครับคุณสามารถที่จะถือท่าที่อัลบาแพ้ในร่างแรกไปได้เลยทั้งทีมเพราะหลังจากที่คุณกระตุกอัลบาครั้งแรกได้แล้วทีมคุณจะต้องหักเขามันให้ได้เพื่อล็อกไม่ให้อัลบาเปลี่ยนเป็นร่างตรงข้ามนะครับเพราะถ้าหากคุณทำได้หลังจากที่อัลบามันอันติมันจะกลับมาร่างเดิมเสมอซึ่งหากทำไปได้เรื่อยๆจะทำให้อัลบานั้นไม่สามารถเปลี่ยนเป็นร่างตรงข้ามได้เลยตลอดทั้งเกมครับต่อมาคือการศึกษาท่าต่างๆของอัลบานั่นเองนะครับอัลบาเนี่ยเป็นมังกรที่มีท่าที่หลากหลายมากๆรวมไปถึงแรงกระแทกที่เกิดจากท่าต่างๆก็มหาศาลมากๆนะครับฉะนั้นฮันเตอร์ทุกท่านไม่ว่าจะใช้โล่หรือไม่คุณควรจะรู้ว่าท่าไหนบ้างที่สามารถยืนแลกหรือว่าป้องกันได้นั่นเองครับเพราะท่าบางท่านั้นการป้องกันอาจจะเจ็บหนักกว่าการเก็บอาวุธวิ่งหนีก็เป็นได้โดยผมจะยกตัวอย่างให้นะครับอย่างเช่นท่าพ่นน้ำแข็งทางยาวของอัลบาเนี่ยเป็นหนึ่งในท่าที่ไม่ควรป้องกันเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะมันกินสตามิน่าเยอะจริงๆการวิ่งหนีหรือวิ่งสวนไปในบางอาวุธอาจจะเป็นคำตอบที่ดีกว่าและทำให้เรามีโอกาสรอดที่มากกว่านั่นเองครับ2คือท่าพ่นอัดพื้นในทุกๆร่างเลยนะครับท่านี้ก็เป็นอีกหนึ่งท่าที่ไม่ควรตั้งรับเช่นกันโดยในท่านี้อัลบาจะมีความเหมือนกับท่าพ่นอัดพื้นของเวลคาน่าที่ฮันเตอร์ทุกคนสามารถที่จะใช้คลัชคลอในการยิงสวนขึ้นไปและทำบาดแผลกับอัลบาได้อย่างปลอดภัยนั่นเองครับ3ล้มเมื่อไหร่ให้ซ้ำเขาการโจมตีอย่างต่อเนื่องใส่เขาของอัลบาโทเรียนจะทำให้เขาของมันแตกหักได้นะครับซึ่งหากทำได้จะทำให้อัลบานั้นติดอยู่ในร่างเดิมซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญฉะนั้นหากทำให้มันล้มได้เมื่อไหร่ให้ท่องเสมอเลยว่าโจมตีที่หัวเพียงอย่างเดียวครับ4การจับอัลบาชนกำแพงบอกตามตรงเลยนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างจะทำได้ยากนิดนึงด้วยมุมและตำแหน่งของกำแพงรวมไปถึงความเร็วของอัลบาทำให้มันจับชนได้ยากนะครับแต่ในครั้งแรกที่คุณลงไปเจอมันเราสามารถที่จะจับมันชนกำแพงได้ทันทีโดยตบหน้ามัน2ครั้งนะครับแล้วก็แนะนำให้ใส่ Rocksteady Mantle ไปด้วยส่วนในช่วงกลางเกมนะครับแน่นอนว่าการตบอัลบาลงจากอากาศนั้นก็เป็นสิ่งที่สามารถทำได้แต่เราก็สามารถทำได้บนพื้นเช่นกันนะครับโดยเทคนิคนี้ก็คือหากสังเกตว่าอัลบานั้นอยู่ใกล้กำแพงเมื่อไหร่ให้รอมันใช้ท่าให้จบก่อนนะครับพอหลังจากที่มันใช้เสร็จเนี่ยอัลบาจะมีจังหวะดีเลย์อยู่สักแป๊บหนึ่งให้ฮันเตอร์สามารถขึ้นไปเกาะได้นะครับแต่ช่วงเวลาตรงนั้นมันค่อนข้างจะสั้นฉะนั้นฮันเตอร์ต้องสังเกตให้ดีแล้วก็เกาะให้ไวนะครับหากทำได้ก็จะจับอัลบาชนกำแพงได้ไม่ยากนะครับผม5การช่วยเหลือทีมและไอเทมต่างๆเรื่องสุดท้ายสำหรับเทคนิคก็คือการช่วยกันแล้วก็พกไอเทมที่จำเป็นต่อการต่อกรกับอัลบาโทเรียนนะครับสิ่งที่ฮันเตอร์ทุกคนควรทำระหว่างที่เล่นอยู่คือการสังเกตเพื่อนร่วมทีมตลอดเวลาว่าเพื่อนคนไหนที่ต้องการความช่วยเหลือบ้างเพราะในบางครั้งหากเรายื่นมือเข้าช่วยในจังหวะสำคัญมันอาจทำให้เพื่อนคนนั้นรอดตายและเพิ่มโอกาสเควสสำเร็จมากขึ้นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการกินยาให้หรือตีให้หายมึนก็เป็นสิ่งที่ควรจะทำมากๆในระหว่างที่เล่นเควสนะครับ
ส่วนในเรื่องของไอเทมที่ผมจะพกไปเสมอในเควสอัลบานั้นก็คือ Dust of Life รวมไปถึงส่วนผสมต่างๆในการคราฟเพื่อเพิ่มปริมาณด้วยนะครับและอย่าลืมตั้งค่าเรเดียลในการคราฟด้วยมันสามารถใช้ได้ในหลากหลายสถานการณ์มากๆไม่ว่าจะฮีลตอนโดนอันติหรือว่าจังหวะอันตรายนะครับฉะนั้นสามัคคีคือพลังครับหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากพาร์ทนี้ไปนะครับผมขอเพิ่มเติมเทคนิคเกี่ยวกับการขี่ให้สักนิดนึงนะครับการขี่อัลบานั้นจริงๆแล้วไม่ได้ยากอะไรเลยหลังจากที่ฮันเตอร์ขี่ได้แล้วนะครับให้พยายามสังเกตท่าทางของอัลบาว่าตัวของมันนั้นจะทำอะไรโดยอัลบาจะมีอยู่2ท่าหลักๆนั่นก็คือท่าพุ่งกับท่าสะบัดนะครับสำหรับท่าพุ่งให้ฮันเตอร์พยายามกด R 2ครั้งเอาไว้เพื่อเกาะเอาไว้จนกว่าอัลบาจะหยุดลงและเป็นการถนอมสตามิน่าด้วยนะครับส่วนในกรณีที่มันสะบัดให้ทำการย้ายตำแหน่งเหมือนการขี่ปกติทำวนไปเรื่อยๆก็จะทำให้อัลบานั้นร่วงได้ไม่ยากแล้วก็ใช้สตามิน่าไม่เยอะด้วยนะครับสำหรับเนื้อเรื่องใน Ice Born ของอัลบานั้นไม่ได้มีการบอกถึงสาเหตุที่ทำไมมันถึงมาปรากฏตัวใน Guiding Land นะครับแต่ทางคอมมิชชั่นก็สงสัยถึงการปรากฏตัวของมันในรังของซาฟิจิวารวมไปถึงความสัมพันธ์ของมังกรทั้ง2ตัวนี้ซึ่งคอมมิชชั่นนั้นก็ตั้งใจที่จะหาข้อมูลและตรวจสอบเรื่องนี้ต่อไปในอนาคตครับและสิ่งสำคัญของเนื้อเรื่องในแพทนี้ก็คือการมีตัวตนหรือการปรากฏตัวของมังกรดำนั้นสร้างความหวาดกลัวให้แก่กลุ่มของมนุษย์เป็นอย่างมากโดยในกลุ่มคอมมิชชั่นก็เคยมีกลุ่มคนที่หวาดกลัวต่อมังกรดำจนถึงขั้นทำการเผาข้อมูลของอัลบาทั้งหมดทำให้ในกลุ่มคอมมิชชั่นนั้นไม่มีข้อมูลใดๆเกี่ยวกับอัลบาโทเรียนเลยแม้แต่น้อยรวมไปถึงหลังจากเติร์ดฟลีตได้ไปรายงานการปรากฏตัวของอัลบาโทเรียนในนิวเวิลด์ให้กับเดอะกิลด์ก็มีกลุ่มคนที่หวาดกลัวตัวตนของมังกรดำออกมาเตือนเธอว่าจงอย่าพยายามที่จะศึกษาเรื่องราวของพวกมันรวมไปถึงจงหวาดกลัวเหล่าหายนะที่เหนือกว่าอัลบาโทเรียนที่ยังไม่ปรากฏตัวออกมาด้วยนะครับโดยในระหว่างทางกลับเติร์ดฟลีตก็กลัวและมีความคิดที่จะเผาข้อมูลของอัลบาโทเรียนทิ้งเหมือนกันนะครับแต่เธอก็เลือกที่จะเก็บมันไว้แล้วก็ศึกษาทุกอย่างเกี่ยวกับอัลบาโทเรียนต่อไปครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเนื้อเรื่องของ Iceborne ตรงจุดนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเนื้อเรื่องของ Aratheon นั้นน่าสนใจมากๆเพราะได้มีการบอกเล่าถึงความสัมพันธ์ระหว่างซาฟิจิวากับ Aratheon รวมไปถึงกลุ่มคนที่หวาดกลัวมังกรดำจนต้องเผาทุกสิ่งทุกอย่างที่ยืนยันเกี่ยวกับการมีอยู่ของพวกมันและเหล่าหายนะที่เหนือกว่าอัลบาโทเรียนนั้นตรงจุดนี้ค่อนข้างจะมีความเป็นไปได้ว่าเหล่ามังกรดำที่เหลืออยู่อาจจะปรากฏตัวให้เราได้ต่อสู้กันในอนาคตก็เป็นได้นะครับแล้วก็ในภาค Iceborne นะครับสิ่งที่เราได้เห็นมากขึ้นก็คืออัลบานั้นสามารถที่จะปล่อยธาตุน้ำได้ด้วยซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในภาคไหนๆแต่เหนือสิ่งอื่นใดน้ำที่อัลบาปล่อยออกมานั้นแท้ที่จริงแล้วมันคือน้ำมันนะครับหากลองสังเกตที่พื้นดีๆน้ำเหล่านี้จะมีสีที่ต่างจากน้ำปกติและหากมันผสมกับไฟเมื่อไหร่ก็จะเกิดการเผาไหม้อย่างต่อเนื่องนั่นเองครับและในกรณีของน้ำแข็งก็เช่นเดียวกันหากมันเกิดการละลายขึ้นน้ำแข็งเหล่านั้นก็จะกลายเป็นน้ำมันที่อยู่ตามพื้นนะครับระวังตัวกันให้ดีๆนะครับฮันเตอร์ไฟพวกนี้มันแรงจริงๆครับทีนี้นะครับผมอยากจะพูดคุยในเรื่องสุดท้ายนั่นก็คือในเรื่องของบิลนั่นเองนะครับโดยชุดของอัลบานั้นเป็นชุดที่ดีมากๆเพราะได้สกิลที่หลากหลายและสามารถแตกสายการสร้างเซตออกมาเป็น3สายดังนี้นะครับหากคุณเป็นคนที่ชอบเล่นชุดซาฟี่หรือสกิลรีเซนเมนต์แล้วเนี่ยส่วนหัวและส่วนตัวของอัลบานั้นก็สามารถเติมเต็มเซตนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะสกิล Health Boost 3ที่ทำให้เล่นกับซาฟี่ได้ง่ายขึ้นรวมไปถึง Resentment 5ที่มากับชุดและครีไออีก 10% ที่ทำให้สายนี้ค่อนข้างสมบูรณ์และลงตัวเป็นอย่างมากเลยนะครับโดยอาวุธที่ตอนนี้นะครับที่ผมได้บิวแล้วได้ใช้มากๆเลยก็คือ CB ของอัลบานั่นเองนะครับต่อมากับสายที่เป็นที่นิยมกันบ้างนะครับนั่นก็คือสายธาตุนั่นเองโดยจะใช้ส่วนล่างทั้งหมดของอัลบาไม่ว่าจะเป็นถุงมือกางเกงและรองเท้านะครับซึ่งจะช่วยให้สายนี้เก่งแบบก้าวกระโดดเลยด้วยสกิลประจำตัวของอัลบาและสแตทการป้องกันธาตุที่สูงทำให้สายนี้สามารถบูสต์ธาตุได้เยอะมากๆและยังสามารถจับคู่กับเวลคาน่าอีก2ชิ้นที่มีสกิลคริติคอลเอลิเมนต์นั่นเองครับโดยอาวุธที่ผมใช้ในตอนนี้จะมี SA หรือว่า Switch Axe นะครับแล้วก็ดาบคู่นั่นเองครับและสายสุดท้ายนั่นก็คือสายรอดาเมจเพียวๆนั่นเองนะครับโดยหากคุณเป็นคนไม่ชอบเล่นซาฟี่หรือไม่อยากเล่นสายธาตุคุณก็ยังสามารถเอาแขนกับกระโปรงของอัลบาที่ให้แอคแท็กถึงเลเวล7ซึ่งจะทำให้คุณสามารถจับคู่กับใครก็ได้นะครับทำให้บิลต่างๆนั้นค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ไม่จำเจนั่นเองครับส่วนในเรื่องของอาวุธด้วยสแตทที่ค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับทำให้อาวุธของอัลบาเนี่ยขึ้นอยู่กับคนเล่นว่าจะดันไปทางไหนจะเป็นสายรอดาเมจหรือว่าสายธาตุนะครับก็ลองดันดูกันตามสะดวกได้เลยโดยคมและช่องที่เยอะเนี่ยผมเชื่อเลยว่าอาวุธของอัลบานั้นจะต้องก่อให้เกิดเซตใหม่ๆกับฮันเตอร์อย่างแน่นอนครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้กับช่องด้วยนะครับหากกดหมดแล้วอย่าลืมกระดิ่งด้วยนะครับ
ขอให้สนุกกับการล่าอัลบาโทเรียนกันในสุดสัปดาห์นี้นะครับฮันเตอร์ทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ